ได้ยินเสียงกันไหมครับพี่น้องทั้งหลายขออนุญาตเช็คคุณภาพเสียงก่อนนะครับกิ่งกิ่งนี้ก็ริดออกไปอีกริดออกไปอีกริดริดตามกิ่งเห็นเป็นกิ่งให้ได้ตามหัวข้อครับวันนี้เหี่ยม้าจังโหนนะครับเมื่อวานเหี่ยม้าโพสโอ้โหปีนี้เหี่ยตัดแต่งกิ่งถือว่าโหดมากสำหรับใครหลายๆคนนะครับเราก็เลยมาดูเหี่ยแต่งเลยนะครับด้วยตัวเองก็จะเป็นการออเดิร์ฟครับเพราะจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะมาอาทิตย์หน้าเนาะคราวนี้ด้วยความที่ว่าวันนี้พี่จุ๋มติดภารกิจด้วยเอาอย่างนี้ครับเรามาออเดิร์ฟกันก่อนก็จะไม่มีการบรรยายอะไรมากมายใครมีอะไรสงสัยมีคำถามเนี่ยจากการที่ไลฟ์สดยืนหัวกิ่งก็ได้ยืนทำไมเหี่ยต้องแต่งแบบนี้เพราะอะไรยังไงเนี่ยก็ถามมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะถามเหี่ยให้สดๆแต่ระหว่างนี้เราจะดูเหี่ยปฏิบัติโอเคสวยนั่นเลยนั่นเลยทีมงานของเหี่ยในการตัดแต่งกิ่งนะครับถ้ายังไงฝากแชร์เข้าไปในเพจต่างๆด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวเกรดขึ้นนี่นี่อ่ะติดเลยใครมีคำถามยังไงก็ถามกันเข้ามาได้นะครับระหว่างนี้จะเน้นการไลฟ์สดให้ดูให้เห็นเลยว่าเหี่ยคุมงานยังไงแต่งยังไงนะครับได้ไหมเดี๋ยวรอยเกรดแป้นเกรดขึ้นไปช่วยบัวปะชักเลยมึงจับไว้เดี๋ยวให้เกรดขึ้นฮะไม่ต้องชักเยอะๆนี่ไลฟ์ครับได้นี่ก็จะดูไปเลยครับใครมีคำถามอะไรก็ถามเลยปีนี้ทำไมเหี่ยถึงปีก่อนๆเหี่ยไม่ได้แต่งแบบนี้ปีนี้รู้สึกเหี่ยจะแต่งแบบโอ้เข้าอีกเกตเข้าอีกเข้าอีกนั่นแหละตรงกิ่งแห้งเลยโอเคสวยเขาถามเหี่ยเนี่ยเห็นไหมพอเขาเห็นว่าเอ๊ะลูกมันกี่วันนะทำไมเหี่ยแต่งเลยล่ะอ๋อลูกเดี๋ยวอีก5วันก็ตัดละนะลูกมันแก่มันมีสีแล้วนะสรุปแล้วมันแต่งได้ใช่ไหมเหี่ยไม่ได้ไม่แนะนำแต่นี่มันคือมันอยู่ในล็อกเดียวกันเนาะเนี่ยมันมีไม่กี่ต้นฮะแล้วลูกที่เราไม่สนใจละแต่แม่ค้าจองไว้ก็120เอาไว้หน่อยอีก 3-4 วันก็ตัดละไม่แนะนำถ้าไว้ลูกนะเขาถามเหี่ยมาว่านี่เนี่ยเขาเห็นลูกไหมคำถามแรกเลยมาได้แป๊บนึงเดี๋ยวหยิบอุปกรณ์ให้ลูกน้องก่อนมีคำถามถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้เหี่ยใช้เครื่องมือก็คือนี่ไงเครื่องมือดูเครื่องมือนี่เครื่องมืออันนี้กรรไกรกระตุกอันนี้ก็กรรไกรหนีบเก็บเนาะส่วนคนขึ้นต้นยอดตัดยอดก็เลื่อยโค้งเหน็บกันกรรไกรคนอื่นเขาใช้เลื่อยยนต์นี่เราใช้คน5คนนะ 4-5 คนมันช้าถ้ากิ่งใหญ่ๆก็ใช้เลื่อยยนต์เลยถ้ายอดยอดเท่านี้ยอดเท่านี้น่ะเหมือนอย่างเงี้ยบางทีก็แบกเลื่อยยนต์ขึ้นเลยปีนี้เหี่ยแต่งโหดนะปีก่อนๆไม่เห็นแต่งนี้เลยเหี่ยทำไมเหี่ยปีนี้แต่งแบบทุกต้น7เมตรหมดมัน10เท่าไหร่เมตรอ่ะประมาณ12 13หล่นลงมาเหลือ7เลยเหี่ยโหลดจาก12 12 13เมตรให้เหลือ7เมตรแล้วเดี๋ยวปล่อยให้เขาแตกปีหน้าก็ตั้งยอดตั้งพุ่มขึ้นไปอีกเมตรหนึ่งจะคุมที่8เมตรเพื่อปิดไม่งั้นร้อนปิดหัวตัวเองปิดหัวตัวเองแดดดีจังที่ขุงฝนตกหนักมากนี่เพิ่งจะตกนะครับตกไปครึ่งชั่วโมงแดดเลยเยี่ยมเลยตอนนี้ว่าต้องเหี่ยใส่ปุ๋ยก่อนที่จะแต่งไหมครับเนี่ย46บวก15 00 1ต่อ1ใช่ไหมครับเรโช1 1เดินไปแล้วเหี่ยใส่ปุ๋ยก่อนแต่งนะครับใส่ก่อนหน้านั้นไป 5-7 วันไหมครับเหี่ยใช่นะครับเนี่ยฮะน้องน้องแผ่นกล้องไปที่กันไกลเขาคีบทุกยอดเลยอย่าถามกรุณาอย่าถามว่าเอายาป้ายไหมนะ คำถามนี้ไม่นะเบื่อเหี่ยไม่ได้ป้ายยาเลยใช่ไหมแต่งก็จบเลยใช่กิ่งนายกิ่งบัวไปเกศไปถึงมึงขึ้นไปยืนบนอ๋อขอดูต้นที่ยังไม่แต่งใช่ไหมเดี๋ยวลองแผ่นกล้องไปฝั่งนู้นเนี่ยต้นที่ยังไม่แต่งเนี่ยต้นนี้ก็ยังไม่แต่งเอากล้องขึ้นเลยนะเราไปเป็นแถวทางไหนเนี่ยระดับมายืนตรงนี้แล้วไปเนี่ยแพ้ไม่แต่งแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ยังไม่แต่งเดี๋ยวเราจะไปเป็นแถวอันนี้ก็ยังไม่แต่งต้นนี้สูงนะต้นนี้10ประมาณ12เมตรอ่ะ
นะฮะ12เมตรอุ้ยเหรอครับเขาบอกผมแตกใบอ่อนใบด่างแล้วแต่งดีไหมไม่แนะนำไม่แนะนำนะครับคุณปัญจพลหรือเปล่าไม่แนะนำนะครับคือจริงๆก็อยากให้บอกว่าน้องลองแผ่นแดงหนังเนี่ยยังไม่แต่งเลยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ใกล้กลางแล้วอยู่แค่7เมตรทั้งหมดเลยครับผมแดดดีจังก็เพิ่งหยุดตกเหมือนกันครับแล้วก็แดดมาแล้วสงสัยจะมาจากผมด้วยมั้งมาจากอันนี้มองไกลๆก็จะเห็นนะครับว่ากำลังแต่งส่วนที่ต้นใหญ่ๆตรงนี้พอดีมันเริ่มเล็กลงนิดนึงครับอ่ะลองดูนี่อันนี้คือแต่งลองมาดูที่โซนที่แต่งเสร็จแล้วต้องช้าลองดูฮะทุกต้น7เมตรหมดไม่สนใจ7เมตรอยู่ตรงไหนตรงนั้นไม่สนใจโลกเลยเนี่ยฮะของเก่าเนี่ยเท่าที่ดูจากสายตาต้องมี2 10 2 13อันนี้แต่งแล้วส่วนตรงนี้ซ้ายมือยังไม่แต่งยังไม่ถึงแถวเดี๋ยวดูฮะโอ้ย7เลย7เมตรหมดเลยนะครับ7เมตรแต่ง7เมตรทุกต้นแล้วกิ่งด้านข้างนี่คือเราบล็อกมีบล็อกเพื่อไม่ให้เกยกันด้วยแต่ละแถวแต่ละพุ่มแล้วแต่กิ่งเลยใช่ไหมครับเพียแล้วแต่กิ่งอ่ะก็ลองดูเนี่ยมันมีรอยตัดหมดเลยที่ยาวมาเราก็ตัดเนื้อตัดเห็นไหมฮะต้องมาดูเนี่ยที่มันยาวไงต้องง่ายที่ยาวมาเกินรัศมีทรงพุ่มเขาเราก็ต้องนะตัวนู้นใหญ่ถึงใหญ่มากอันนู้นต้องเอาเลยขึ้นเหี้ยไม่ยอดเท่าเอว7เมตรปุ๊บหันเลยยอดเท่าเอวลูกน้องมีปัญญาเรื่อยลองดูฮะเนี่ยลองดูน้องลองดูกิ่งแต่ละกิ่งนะฮะที่เราตัดลงมานะฮะแต่ละกิ่งเนี่ยลองดูฮะยกกันเนี่ยกิ่งเนี่ยมันสูงไม่สูงผมไม่รู้อ่ะดูเอามาเป็นตอๆเลยอันนี้ลงจากต้นนี้ต้นนี้สูงถึงสูงมากต้นนี้ไม่น่าจะต่ำ15เมตรคุณมีดอกผมก็มีเหี้ยกล่าวไว้เออเหี้ยพูดตอนไหนเหี้ยกล่าวไว้จำได้อีกเนี่ยต้นนี้ประมาณ15เมตรน้องเห็นไหมกล้องเห็นไหมอ่าฮะเออต้น30กว่าปีนะที่เรายืนอยู่อันนี้ไม่มีผลกระทบต่อการออกดอกในฤดูถัดไปใช่ไหมครับเพียก็บานก็ชนกันนะนะถ้าตัดแล้วไม่เอาดอกเอาลูกก็ตายเอาอะไรกินนะแต่ถ้าคนจะทำแบบเพียนี่เพียแนะนำไหมว่ามันจะทำขนาดเพียเลยโอ้ยอย่ามาบ้าเท่าผมเลยผมมาใส่ลูกบ้าให้ดอกลงมาหน่อยเนาะเพียคือเดี๋ยวแล้วแต่คือทุกคนถ้าจะทำน่าจะดอกค่อยๆดอกค่อยๆดอกมาเนี่ยน้องไอ้เดี๋ยวดูน้องมาแผ่นต้นนี้ใหญ่สวยพุ่มมากเลยเดี๋ยวเลยนะนี่น้องไอ้หน้าถึง15เมตรไหม15เมตรไหม7 8 9 10 12 13เหี้ยกว่าลองดูต้นนี้นะแต่ยังไม่ถึงแถวอันนี้น่าจะกวนตัดต้นนี้เดี๋ยวก็จะลงมาอยู่แค่7เมตรยังไม่เสียได้อ่ะบ้านรวยว่าเอาตะกี้ยังว่าเนี่ยมันต้องแล้วแต่อารมณ์นี่แต่อันนี้คือมันเป็นเพราะเหตุการณ์ปีที่ผ่านมานี้หรือเปล่าเหรอไม่มาเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบเดี๋ยวให้น้องลองถ่ายดูนะฮะยืนน้องยืนจุดนี้แล้วน้องแผ่นน้องต้องมายืนตรงเหี้ยแล้วแผ่นกล้องไปซีกขวานี่เราแต่งมาแล้วครึ่งแปลงไอ้ซีกซ้ายเดี๋ยวจะโดนแบบซีกขวาเห็นไหมซ้ายกับขวาน้องลองดูสังเกตเลยคนละเรื่องกันเลยน้องไม่ต้องไปถึงตรงนี้เอาแค่ตรงนี้เสร็จแล้วน้องมาฟิกนี้เพราะแปลงนี้ต้นใหญ่อันนี้เราอันนี้แต่งแล้วนะฮะอันนี้เราแต่งแล้วทีนี้นี่ยังไม่แต่งอยู่ในล็อกเดียวแปลงนี้30กว่าปีนะฮะก็คงไม่อีกกี่วันโดนหมดนะฮะต้นสูงเดี๋ยวรู้เรื่องอะไรโดนใจเหรออะไรโดนใจเดี๋ยวเพราะบ้านรวยอยากทำอย่าไปทางนู้นหน่อยตรงนี้ขึ้นเริ่มหมดละเหรอขึ้นลมหมดเหรอไม่อะไรจงใจก็คือเนี่ยเมื่อกี้เราต้นที่เดี๋ยวต้นเนี้ยเดี๋ยวเราไลฟ์ไปเรื่อยๆแล้วโชว์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องขึ้นปุ๊บมันจะหายวูบไปเลยความสูงมันสูงมากนะน้องอ้ายเนี่ยใช่สูงต้นแต่นี่ทรงเขาไม่ค่อยมีเนี่ยครับถ้าเราไม่บล็อกมันก็เสียทรงไปเรื่อยครับแล้วความสูงก็ไปเรื่อยมันก็งองแงงทีมงานยกบันไดมาละแล้วอย่างนี้นี่เหี้ยมีวิธี
ถ้ามันทรงเนี้ยแก้อันนี้มันแก้ไม่ได้อะน้องแค่ตัดก็รักษาจริงไปรักษาผู้เป็นจริงๆบันได7เมตรบันไดที่น้องยกอันนี้7เมตรบันไดสุดบันไดถึงไหนตัดตรงนั้นนะ7เมตรเดี๋ยวลองดูฮะเดี๋ยวอันเนี้ยเท่าที่ดูจากสายตาต้องมีก็เนี่ย7 8 9 10 12เมตรน้องประมาณ12เมตรต้นเนี้ย12เมตรจะทอนให้เหลือ7เมตรนะครับแต่ถามว่าทำไมเหี้ยต้องคอน7เมตรเหี้ยบอกบ้านกูรวยหนีลมน้องอ้ายหนีลมหนีลมยอมแล้วยอมแล้วเพราะจริงๆแล้วเหี้ยก็โดนมา2ปีติดเหมือนกันปีนี้ถ้าลองไม่เตาลูกอีก20ตันไม่อยู่ใช่อย่างที่ทราบกันดีครับว่าหนูสูงเกินเอามันได้พาดทั้งในกิ่งนี้ต้องกิ่งนี้ต้องตัดหรือว่าลมเนี่ยเพราะหนูกิ่งข้างหนูจะมาตัดเท่ายอดไม่ได้โอเคระวังเชือกใหญ่ด้วยลูกเราจะดูการตัดแต่งกิ่งยังมีความสุขนะครับแดดล่มลมตกตกอะไรโอ้โหเงือกตกดิเงือกตกหลังอะอะไรนะหลังฝนฟ้าสดใสเสมอเราร้อนจะตายละต้องอาศัยไอ้ลมน้องละหลังการที่อันนี้เราเรียกว่าฮาร์ดพุนนิ่งได้เลยได้ไหมนิยามเป็นอันนี้ฮาร์ดเลยฮาร์ดเลยฮาร์ดเลยฮาร์ดพุนนิ่งฮาร์ดเลยไม่ใช่ซอฟต์อันนี้ไม่แนะนำให้ใครทำตามไม่แนะนำให้คนทำตามแต่ถ้าคุณจะทำตามนี่ควรจะมานั่งคุยกันก่อนมานั่งคุยกันก่อนอย่าถามถ้าเกิดหรือไม่ก็ต้องถามทางโทรศัพท์นะอย่าถามทางแชทหรือข้อความนะมันตอบไม่ไหวหรอกครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลักษณะว่าเอ้ยคุณทำหั่นสัก 50% ใบเหลือ50ไม่ทำได้เลยใช่แต่ถ้าจะเหลือแบบเขียนเนี่ยอันนี้มากิ่งเท่าแขนลงมา1กิ่งแล้วมันต้องแก้เชือกนะฮะมันมีเชือกใหญ่บางต้นมันต้องตัดเชือกดูเหลือกระดงตั้งดีพอดีเลยโอเคเดี๋ยวมีคนก็ถามว่าอันนี้หนูตัด2แฉกละ50เซนตรงง่ามโอเคสวยนั่นแหละแต่งนางแบบนี้ปีแรกผลผลิตจะลงไหมครับหรือเท่าเดิมบ้านยังจนอยู่ค่ะเออเพิ่นผมบ้านรวยผมทำไม่ต้องกลัวผลผลิตท้ายไม่มีทางถ้าคุณทำใบได้2ใบคือถ้าคุณแต่งแบบนี้แต่คุณมั่นใจว่าคุณรักษาใบได้คุณทำใบได้2ใบไหมในเวลา4ตอนนี้ก็คือมีเวลาเอางี้นี่เดือนอะไรพฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาถ้าต้องการเร็วคือตุลาเห็นดอกก็เหลือเวลาอีก4เดือน4เดือนกับ2ใบโอ้โหนอนทำในมุ้งเลยชิวๆถ้านับกันจริงๆครับเพราะนั้นกำหนดการเหี้ยก็คือจะตัดถึงวันที่ประมาณ15มิถุนาด้วยซ้ำต้องไม่เกินเพราะเวลาเราต้องนับเวลาโอ้โหดูแต่ละกิ่งครับลงมาแล้วนะลงก็ได้แต่อย่าโยนมาหัวผมแล้วกันนะก็คุณมาดามนานะครับจะแต่งแบบเดียวก็ได้แต่คุณต้องทำใบ2ชุดให้ทันแล้วก็เก็บใบให้อยู่ที่ปลายนิดเดียวพอมังบัวเอาได้ๆๆเอาลงเดี๋ยวแล้วกิ่งหลังมันแยกยังไงอ่ะวะโอ้ยบัวใหม่อ่ะเอาคีบยอดอย่างเดียวแล้วเก็บเลยเก็บไว้เลยคีบลงมาสอกอ่ะโหลดปลายลงมาสอกเดียวพอจากไหนนะครับถ้าใครคิดว่าทำใบได้ก็ได้เนาะโอเคหนูแค่นั้นคลิปปลายนิดเดียวอ่ะนิดเดียวพอโอ้ยเยอะไปโหนมาดิโหนยอดมาเอ้ยไม่ใช่คลิปไปปลายอีกอ่ะโอเคอ่ะพอละกิ่งแห้งนี้หนูเดี๋ยวตัดลงมาเลยตรงนั้นอย่ายุ่งแขนงห้ามยุ่งแล้วใบมันน้อยเกินไม่ยุ่งทิ้งเลยเอออย่างนั้นนะบัวสวยเอาตกกระจายโอเคอันนี้ไลฟ์สดตลอดใช่ไหมน้องให้ดูเลยอ
สวยเลยหนูตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละถูกต้องละโอเคไม่ได้ครับไม่ได้อีกเดือนนึงจะเสร็จหรือเปล่าหนูไปจะหงายเลงด้วยนะกิ่งใหญ่นะหนูอ่ะนู้นนะงูนะข้างหลังหนูอ่ะส่งไปเลยนู่นอ่ะหงายระดาถอยหน่อยกิ่งจะมาแล้วทางไหนอ่ะโอเคสวยตูบก็ให้อ่ะหนูเอาเลื่อยชักขึ้นไปเอาอันนู้นออกเลยกิ่งแห้งส่งเลื่อยชักขึ้นไปไหนอ่ะเอาเท่าอันนี้ลูกเหี้ยแล้วกิ่งข้างเหี้ยจะเอาไว้ยังไงเท่าไหร่อ่ะเหี้ยดูยังไงอ่ะไม่รู้แล้วแต่ทรงตัวต่ำไปนิดนึงต่ำไปนิดนึงโอเคเนี่ยเอาเรื่อยๆฐานนี้ก็ไปเรื่อยฐานนู้นมาก็หนีบเรื่อยสิครับอ๋อโอเคกิ่งข้างก็ดูรัศมีมันตอบไม่ได้อ่ะคือต้นเนี้ยต้องให้มันกลมอ่ะในต้นอ่ะครับดูภาพมั้ยฮะว่าต้นเนี้ยกิ่งต้นนี้ไกลๆได้มั้ยอ่ะเนี่ยมันกลมมั้ยล่ะใช่มันดูมีทรงถ้าสมมุติใบออกมาแล้วมันดูมีทรงอ่ะถ้างั้นมาดูอันนี้ก่อนระดาตัดนู้นอันเนี้ยระดายืนตรงนี้เนี่ยกิ่งเนี้ยมันยืดเห็นไหมฮะมันยืดละทางนี้ไม่มีทางนี้มันยืดพอยืดเสร็จเดี๋ยวอันนี้โดนตัดเท่านี้แหละเพื่อให้มันรักษาบาลานซ์ไงไม่เอียงแล้วเดี๋ยวพอแตกแขนงมาทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์เลยกลมสวยมากแค่นั้นเองอย่าคิดเยอะต้นไม้เราเองไม่ต้องเครียด ตอนนี้ทุเรียนผม5ปีจะบล็อกโครงสร้างแบบนี้จะดีไหมครับ5 ปี 5 ปีแนะนำให้ตัดยอดกับกิ่งไหนที่มันยืดมาเดี๋ยวเราจะไปไล่สดแปลง6 ปีให้ดูเลยสวยกิ๊บเลยคือตัดยอดครับตัดยอดแล้วก็บางกิ่งแต่ที่นี่ทุกกิ่งนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นแนะนำให้ตัดยอดที่6เมตรแล้วก็คีบกิ่งไหนที่มันล้ำเกินมันเกินเอาแค่บางกิ่งเดี๋ยวไปพาไปดูแปลงสาวนะพักนึงเดี๋ยวขอต้นนี้เสร็จก่อนเมื่อกี้12เมตรยืมคนงานได้มั้ยครับแถวนี้หายากไอ้เจ้านิ้วมันโถหาได้มาเอาลูกปืนป่ะมาเอาลูกปืนไปเดี๋ยววะเหี้ยบอกคนงานเหี้ยก็ยังน้อยอยู่ตอนนี้โอ้โหเอาหนูเอาเข้าไปลึกมันเบียดดูบรรยากาศกันไปนะครับมีคำถามก็พิมพ์เข้ามานะครับเป็นการไลฟ์สดให้เหลือใบนิดเดียวธรรมชาติครับออร์แกนิกมากครับไม่มีสคริปต์ครับใช่ไหมเห็นไหมพอถอยออกมาตอนนี้ยอดเยอะตัดออกไปจากประมาณ12 เมตร 13 เมตรตอนนี้เหลืออยู่7 เมตรมันเริ่มมองไปแล้วเริ่มมีทรงเองแล้วเริ่มมีความหล่อแล้วจะได้เงินไหมหล่อแบบเนี้ยมันจะมีลูกไหมคือเงื่อนไขคือต้องทำ2ใบให้ได้ภายในเดือนตุลาทุเรียนออกต่อเดือนไหนประมาณพฤศจิกาถ้าดันออกพฤศจิกาถ้านับถ้าเราไม่เร่งรอบแต่ปีนี้เฮียบอกเฮียจะเร่งรอบด้วยตัดด้วยตุลาเฮียต้องเห็นดอกถ้าพฤศจิกานี่โอ้มีเวลาทำอีก2 เดือนถามว่า4ตอนนี้ถ้าเดี๋ยวพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยายนทำครึ่งวันนอนครึ่งวันยังเสร็จแน่นแน่นแน่นยังออกดอกเลยประมาณนั้นเลยเฮ้ยแต่เอาจริงฮะทำไมมีดอกกูหักเงินพวกมึงหมดเลยเนี่ย ลูกน้องมันทำไปยะจะมีดอกไหมบอกเดี๋ยวพูดว่าไงรู้ป่ะอยู่ที่พวกเองฉีดยาแหละคือความสำคัญไม่ว่าคุณถ้าคุณจะฮาร์ดแล้วมันซุ่มเสี่ยงต่อเรื่องเวลาเนี่ยก็คือคุณต้องเก็บใบให้ค่อนข้างเป๊ะใช่ไหมครับเสีย2ใบแน่นอน2ใบโอเคตัดลูกแล้วแต่งได้เลยไหมอนุยืดอนุยืดเนี่ยมันต้องมีคนยืนดูข้างล่างนิดนึงโอเคแนวประมาณนั้นแล้วบัวตรงนั้นแหละเอาเลยเดี๋ยวตกต้นโอเคอีกนิดอีกกิ่งนั่นแหละคีบตรงไหนก็จะคีบๆเออรับหูรับตาสวยคีบมันต้องพอตัดกิ่งหลักเสร็จแล้วก็ต้องมีการเล็มๆให้มันให้มันดูมีทรงให้มีทรงตัดลูกแล้วแต่งได้เลยไหมคะตำรวจไม่จับนี่ของเราเองเอาแต่งได้เลยแต่งได้เลยไม่ลูกยังอยู่ก็แต่งลูกยังอยู่ก็แต่งเห็นไหมนะตัวนี้หนูอันนี้หดงงแงงเลยกิ่งมันยาวนะเดี๋ยวให้เหยียบบัวคีบเลยคีบเลยเลยอย่างนี้เลยลูกทุเรียน7 ปีตัดยอดได้ไหมครับอาจารย์ตอบไปแล้วนะครับว่าต
ตัดได้เลยนะครับคุมความสูงอยู่ที่5หรือ6เมตรแล้วแต่ความสะดวกหรืออุปกรณ์การฉีดยาหรือการจัดการของท่านนะครับผมนั้นย้อยต้องคีบปลายนิดเดียวใช่ใช่กิ่งไหนเลื้อยๆเล็กๆเลื้อยๆอ่ะคีบทิ้งครึ่งเลยเพื่อต้องการไม่โยงไม่โยงไม่โยงลูกนี่ไงกิ่งปลายเนี่ยคีบคีบกิ่งหลักกับกิ่งกลางอ่ะหนูกดดึงมาคีบอันกลางไม่ใช่อันกลางสิลูกน่าคีบตรงนั้นเลยนานสวยกิ๊บพอไม่เป็นไรบัวโอเคอาจารย์คะกิ่งนู้นแล้วจะเอาหัวตัวนั้นไม่นะมันแล้วล้ำๆสวยแล้วนะต้นนี้สวยแล้วนะอ่ะน้องลองไปพันตรงไหนที่ดูที่เมื่อกี้นี่ตรงนี้ยาวกิ่งนี้ยาวไปนิดนึงเนี่ยกิ่งล่างเนี่ยยาวเอาออกอีกหน่อยออกอีกเกือบศอกอ่ะถอยไปอีกครับกิ่งมันยาวพอมีลูกเราต้องโยงไงเราจะไม่โยงเนี่ยถ้ามีลูกอยู่โคนเราไม่ต้องโยงแล้วอย่างนั้นน่ะขี้ไปกิ่งมันอ้วนเลยเห็นไหมครับทรงมันก็จะดูเนียนขึ้นอ่ะดูกิ่งนู้นนิดนึงเวลาแต่งนึกถึงตอนโยงด้วยเราจะพยายามไม่โยงจะพยายามไม่โยงเลยนะกิ่งถ้ากิ่งมันยาวไปถ้ามันมีลูกอยู่กลางกิ่งทำยังไงไม่ให้โยงก็คือตัดปลายทิ้งซะเอ้าพอตัดปลายกิ่งทิ้งปุ๊บเดี๋ยวมันแตกแขนงหรือมันมีใบกิ่งมันจะอ้วนกลับมาเราไม่ต้องโยงแล้วไอ้การคีบบล็อกกิ่งพวกนี้มันทำให้กิ่งอ้วนอ้วนอ้วนสิก็มันยืดไปไม่ได้ไงนี่แหละปัญหาแล้วประเภทสายเหลากิ่งอะเหรอโอจบข่าวชีวิตเลยน่ะอนาคตเครียดเลยเอ้าตอนนี้เอาอีกแล้วครับมาแล้วทีมงานทำงานไปเป็นแถวไงไปเป็นแถวเพลินตรงนี้ต้นเล็กเหรอครับช่วยรีวิวทุเรียนอยู่กับมังคุดหน่อยค่ะจะแต่งไปแนวทางไหนดีทุเรียนครึ่งเดียวเขาอยู่ชายมังคุดแนะนำเลือกให้เลือกเพราะเหียนก็เลือกใช่ไหมถ้าทุเรียนนะก็บอกเลยว่ามีวิธีเดียวก็คือตัดมังคุดให้เตี้ยปล่อยทุเรียนให้สูงเลยมังคุดแค่นั้นได้แค่นั้นมังคุดยังไงลำไรก็ออกดอกได้ครับแต่ถ้าทุเรียนลำไรจบหรือไม่ก็ต้องเพราะนั้นต้องโหลดต้นมังคุดออกปล่อยทุเรียนขึ้นไปอยู่ข้างบนซะแค่นั้นเองต้น10กว่าปีตัดยอดที่เหลือ6เมตรได้ใช่ไหมคะ10กว่าปีอันนี้14ปีนี่ไงโอ้ย14ปียังตัดเลยค่ะ14 15ปีตัดแล้วนู่นต้นเล็กอะเห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวพาไปดู8ปี8ปีตัดเหลือ6เมตรหมดนะทรงกลมหมดตัดได้ครับตัดได้ครับสวัสดีครับพี่สังฝากสวัสดีนะครับตรงนี้แม่ต้นเล็กมันต้นเล็กเหลือเกินเราไปไล่แปลงนึงก่อนไหมเดี๋ยวมาดูต้นใหญ่ๆเนี่ยครับพี่สังก็ถามว่าถ้าทุเรียนอยู่บนภูเขาสูงเราภูเขาหรือควรตัดต้นทุเรียนดีครับตัดภูเขาครับตัดภูเขาใช่ไหมตัดภูคืออย่างนี้เอารถกระเช้าไปยกต้นทุเรียนไว้ก่อนตัดภูเขาลง แล้วก็หิ้วเดินมาปลูกมาปลูกทุเรียนก็จะเตี้ยลงเตี้ยลงกับสองถ้าลำบากรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากแนะนำให้เอาวัสดุการตอนไปตอนเลยฮะตอนต้นครับตอนให้มันมีกิ่งอ่ะเกือบถึงกิ่งอ่ะถ้ามันสูงเท่าไหร่ก็ตอนใต้กิ่งนะพองอกรากปุ๊บเอากระเช้าหิ้วไว้เอาไมโครขุดตอออกลงมาปลูกเลยมี2เคสพี่สังเนี่ยคำตอบถูกใจไหมครับมีแมคโครอ่ะพี่สังอ่ะนี่คือคำตอบของพี่สังนะคนอื่นอย่าฟังนะสังมาริวันครับหนูทำคนเดียวดูของอาจารย์แล้วศึกษาเองทำเองเลยค่ะทำต่อจากพ่อได้2ปีแล้วค่ะคนที่ถามเมื่อสักครู่นะครับเหียที่ว่า10กว่าปีตัดยอดได้ไหมได้นะครับคุณสัตย์สิทธรสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาดูไลฟ์สดก็มาเป็นออร์แกนิกไลฟ์สดนะครับเป็นการไลฟ์แบบเขาเรียกอะไรบุกเลยบุกมาถึงสวนก็ไลฟ์เลยนะครับรู้ว่าวันนี้เหียทำงานทำการทุกวันทำงานทุกวันตอนนี้เหียทำงานทุกวันนะครับมีแปลงนี้สูงอะไรครับพอแปลงนี้ต้นสูงมันสูง7เมตรแล้วกิ่งมันไม่ค่อยคือทุเรียน30กว่าปีเนาะถ้าขึ้นด้วยลูกน้องก็เราก็มองไม่รู้เลยลูกน้องบังคับไปอยู่ข้างล่างคอยบอกแล้วตัวเองก็คือจริงๆมันก็ควรจะมีคนยืนมองภาพรวมด้วยไหมเหียสรีระโดยรวมแต่ถ้าเป็นต้นสาวๆอ่ะพุ่มสวยๆไม่ต้องอ่ะมันคีบโดยออโต้จริงๆจะจุ๋มอ่ะเขาอยากมาด้วยแต่เขาเดี๋ยวก็น่าจะมาวันจันทร์แบบไลฟ์สดจริงจังอีกทีวันจันทร์สูงแก่สูงสูงเอาขึ้นไปอ่ะบันเดิมใดเลยลงไปอีกสองอ๋อก
รณีตัดแต่งกิ่งตัดยอดเราควรเก็บแขนงตามกิ่งไว้ก่อนไหมครับถูกต้องถูกต้องอ่ะดูครับนี่ไงนี่ไงเหลือแขนงเต็มเลยกล้องครับแถมดูครับเหียจะเลี้ยงแขนงไว้นะครับเพราะว่าเหียเคยสอนไว้ว่าถ้าปลายกิ่งนี้ถูกบล็อกถูกตัดถูกตัดอันนี้ถูกตัดโกนเลยเหลือแต่ตอเห็นไหมเลี้ยงแขนงไว้ช่วยคานคายน้ำก่อนเพราะนั้นอาหารและน้ำก็เทคไปเลี้ยงกิ่งได้เห็นไหมฮะต้องเลี้ยงไว้นะฮะเลี้ยงไว้แล้วจะตัดอีกทีก็ต่อเมื่ออะไรครับแต่งออกเมื่อตำแหน่งที่เราต้องการออกมาเป็นใบแล้วก็คือลิดตรงนี้ทิ้งลิดทิ้งได้เลยค่อยๆลิดทิ้งเรื่อยๆคือแขนงอะปกติเหียเขาไม่ค่อยชอบหรอกแต่จะชอบก็ต่อเมื่อมันโดนแสงแล้วถูกอย่างเงี้ยเนี่ยแขนงเนี่ยทำงานเต็มร้อยเพราะว่าตอนเนี้ยเราดูที่เราตัดต้นไปแล้วโอ้โหมันไม่มีที่ยืนล่มเลยนั่นน่ะพื้นดินแสงมันลงหมดเลยตอนนี้เนี่ยต้นนี้เหลือต้นเนี้ยเราส่วนใหญ่ตัดไม่เหลือใบเลยเห็นไหมเหลือแต่แขนงเลยบนยอดจำเป็นต้องปล่อยแขนงไว้อย่างนี้เลยฮะถ้าดึงแขนงออกหมดกิ่งแห้งทันทีเขาบอกว่าน้องไอ้คะฝากให้เหียคุยกับเทวดาอย่าให้ฝนมาใต้เยอะแรงจังเลยวะพี่อิ๋วและพี่ตาพี่อิ๋วพี่อิ๋วจะมาใต้เลยพี่อิ๋วกำลังจะดีใจทุเรียนกำลังปีแดงเลยลูกก็อยู่ประมาณไข่ห่านไข่ห่านแววว่าจะรุ่งนะเหี้ยลุงไม่ล่วงนะลุงลีโอ้คนใต้นังตาวันนึงตอนนี้คนใต้โทรหาเยอะ10กว่าคนทุกวันแล้วเป็นอะไรที่แบบปิดใบมั้ยปิดใบอีกมั้ยเหี้ยปิดไม่ได้ครับปริมาณฝนความชื้นอย่างงี้ให้คุณค่าใบยังไงไม่มีทางบล็อกใบก็ไม่อยู่วัดดวงกันส่งอย่างเดียวส่งอย่างเดียวส่งอย่างเดียวส่งที่ส่งแบบไหนอ่ะส่งก็คือการป้อนอาหารที่ใบก็ต้องรอใบกลางหมดแล้วค่อยส่งนะครับอย่าไปส่งไม่ได้ส่งตอนที่มันปีแดงๆเอาน้ำตาลทางด่วนโนฉีดใบไปเลยเจ๊งวิ่งเร็วขึ้นไปใหญ่เลยนะสุดท้ายก็ยังอยู่หลักการเดิมคือคุมใบให้เล็กและแก้วให้ไวถูกไหมครับบัวกิ่งนั้นเฮียขอโหลดไม่แขนนึงอ่ะบัวจับไปเยอะจริงโอเคสวยเลยน่ะบางทีมันต้องมองคือมันจะกลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่อิ๋วร้องไห้ไปแล้วสีเทือครับเฮียสีเทือคือสุดท้ายมันก็ยังเข้าหลักการเดิมก็คือคุณต้องทำใบให้เล็กแล้วแก่ให้ไวแล้วระหว่างนั้นคุณก็ต้องป้อนอาหารเข้าลูกเพื่อไม่ให้มันทะเลาะกันแย่งอาหารจากใบนี่ไงจนกว่าใบเขาปรุงอาหารกลับมาได้นั่นแหละนะครับเอาใจช่วยนะครับพี่น้องทางใต้ได้ข่าวปีนี้นี่แตกคือเรื่องของเรื่องอ่ะคนใต้อ่ะถามคำถามอ่ะแบบชอบถามคือบางทีบางคนไม่รู้พอไม่รู้แล้วถามเราอ่ะโอ้โหแล้วบางทีเฮียก็ทำงานทุกวันนะเนี่ยเย็นเข้าลาน4โมงไปลานบางทีเฮียครับอาจารย์ครับโอ้โหคือมันน่าจะเป็นเวลาที่เราไม่ทำงานอ่ะพอไม่ทำงานเฮียจะมีสมาธิแล้วคำถามส่วนใหญ่พี่น้องถามมาแบบเจ้าสูตรสำเร็จอ่ะคือเราต้องอธิบายมาปลากระป๋องมันต้องอธิบายไปก่อนว่าก่อนหน้าทำอะไรมาบ้างอีกคุณเดินอะไรต้องไล่กันมันต้องไล่เหมือนกับเนี่ยตัดฮาร์ดพูนนิ่งแบบเนี้ยตัดได้เลยไหมได้ครับแต่ไม่น่าไม่ตัดเพราะว่าคุณโอกาสที่คุณจะได้เหมือนผมอ่ะได้ลูกเหมือนผมอ่ะ50-50ใช่เพราะผมต้องไล่ก่อนเลยคุณใส่ปุ๋ยอะไรเลี้ยงลูกถ้าคุณไปใส่โยกท้ายสูงไม่น่าตัดเลยฮาร์ดพูลจบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเดินเสมอมาโอเคได้นะมันไม่ไปกดไงมันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขเหี้ยได้บอกถ้าจะทำเหี้ยมันต้องมาคุยกันก่อนต้องมานั่งคุยไม่ใช่หญิงไม่อยากตอบในโซเชียลคือถ้าคุณไปเน้นปุ๋ยตัวท้ายสูงโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมมันก็เคลื่อนย้ายอาหารทั้งหมดไปที่ผลน่ะแล้วคุณก็ตัดผลไปขายต้นก็เหลือแต่กระดูกแห้งแล้วอยู่ดีคุณไปฮาร์ดพูนนิ่งโอ้โหหัวใจจะวายใช่นะเดี๋ยวต้นคุณก็ตายด้วยมันก็จะลงใช่มันต้องมาไล่ตรงนี้ไล่ตั้งแต่คุณไว้ลูกคุณต้องพยายามแต่ไว้ลูกนะแล้วหมดแล้วเดินปุ๋ยอะไรมาบ้างยังไงไม่ใช่เราเห็นผมตัดทุกคนก็ตัดแต่ถ้าคุณจะทำระดับแค่50-50%คือถ้าแต่งธรรมดาครับพุนนิ่งธรรมดาก็คือตัดแต่งภายในพุ่มอย่างเงี้ยแต่งตัดไปเถอะจะตัดให้มันเท่าไหร่ก็ตัดไปครับเพราะใบข้างนอกมันยังอยู่ถูกไหมกับ2ใครที่ตัดยอดไม่มีผลเลยตัดได้ทั้งปีทั้งชาติตัดไปเลยแต่ต้องหยุดก่อนต้นไม้ออกดอก1เดือนนะไม่งั้นรวนออกซินรวนแต่ทีนี้ของเราเนี่ยมันเห็นไหมมันเล่นทั้งต้นเลยจาก12เมตรลงทั้งทรงพุ่มคุมทั้งความสูงอ้าวทั้งข้างด้วยทั้งแผ่ด้วยผมอยากจะบอกพี่น้องทางใต้ถ้าวันตอนนี้นะเพี้ยจักรจันทร์มาคุณปล่อยให้กินไปเลยนะนี่มีคนบอกของผมจากใต้ออกมาแล้วเพี้ยจักรจันทร์เด็ดยอดเรียบร้อยโอเคเย่เปล่ามันไม่ค่อยกินหรอกฝนตกมันก็หลบมันกลัวเปียกฝนครับ
มันกลัวเปียกฝนปีเนี้ยพี่จำพี่เปิ้ลได้ไหมพี่เปิ้ลชุดพี่อะไรอ๋ออ๋อพี่เปิ้ลอะไรนะแตกใบอ่อนแล้วแตกอีกเป็นดอกก็แตกเป็นผลอ่อนก็แตกมาเช้าคุยกับพี่เอแฟนพี่เอกเราบอกว่ามันแตกมาอีกแล้วนะเกดหดเข้าไปอีกสองได้ไหมกิ่งล่างมันยืดมาเยอะเกินเออแม่ผมร่วงกระจายครับสมุยมามวลมหาประชาชนทางใต้มาแล้วครับเหียไม่จริงๆอันเนี้ยมันต้องโทรคุยนะถามทางแชทผมตอบหรือทางเฟซเนี่ยผมไม่ตอบให้อ่ะมันต้องประมวลต้องโทรอ่ะโทรแล้วกรุณาโทรเวลาที่ผมจะเลิกงานก็คือประมาณทุ่มนึงอ่ะผมว่างละทุเรียนใต้ลูกเท่าไข่ไก่ไข่หานยอดมาฉีดบล็อกใบไม่อยู่ทำตามอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มร่วงน้อยครับนะคือถ้าใครจับจังหวะได้อยู่หมดผมกล้าพูดเลยแต่ถ้าคุณไปฉีดตอนปีแดงๆให้คุณฉีดพันครั้งก็ไม่อยู่มันเป็นเรื่องจังหวะใช่ไหมจังหวะน้ำตาลทางด่วนผสมร่วมกับยาราได้ไหมครับน้ำตาลได้ครับไม่เป็นไรตำรวจไม่จับนี่ได้นะครับผมแล้วเขาแนะนำให้ใส่อยู่แล้วด้วยแต่ใส่เพื่ออะไร เออนั่นคือคำถามนะครับใส่เพื่ออะไรนะครับอันนี้มันแล้วแต่จังหวะนะครับส่วนใหญ่เหี้ยไม่ค่อยใช้น้ำตาลนะครับจะใช้ก็ใช้เมื่อยามจำเป็นหรือมีปัญหาจริงๆผมทำตามอาจารย์แล้วผ่านเลยครับเรื่องอะไรครับผมอาจารย์ให้ทำหลายเรื่องแล้วเกินครับโอ้ยอย่าโอเคเราเรื่องดีมาคุยกันหนูน้องเอ้ยเรื่องไม่ดีอย่ามาตัดลูกแล้วตัดยอดได้เลยไหมต้น16ปีตำรวจไม่จับเหี้ยพูดไป3รอบแล้ววันนี้ตำรวจไม่จับตัดเลยครับถ้าแล้วหลายคนก็บอกว่าอะไรเมียจะด่าแม่จะไล่จากบ้านถ้าคุณยังคิดแบบเดิมๆคุณก็อยู่อย่างนั้นแหละต้น16ปีตัดกี่เมตรดีฮะตัดกี่เมตรดีอยู่ที่คุณใช้อุปกรณ์ในการฉีดพ่นน่ะครับว่าถ้าคุณไม่ต่อไม้คุณฉีดได้สูงกี่เมตรคุณก็ตัดตามนั้นแหละก็มันแล้วแต่คุณมีเครื่องมือแบบไหนเครื่องมือทำงานสะดวกไม่ใช่ว่าคุณมาคิดเองว่าฉันจะไว้กี่เมตรดีคิดเองแต่พอแปลเครื่องฉีดยามาเป็นเครื่องตัวอิ้วนึงมันฉีดไม่ถึงคุณก็ต่อไม้คุณก็เหนื่อยเปล่าเหี้ยเนี่ยมีแอร์บัสทำไมเหี้ยมองระยะ7เมตรอะครับโอ้โหแอร์บัสวิ่งพิ้วไม่ต้องใส่ตัวเพราะเดี๋ยวเวลาเสร็จมันจะยืดขึ้นไปอีกเมตรนึงถูกไหมใช่ๆเพื่อคุมยอดเป็น8สำหรับต้นแอร์บัสเนี่ยยืนพื้นอยู่ประมาณ10เมตรนี่กำลังสวย10เมตรไม่เกินนี่แอร์บัสทำงานง่ายทำงานง่ายเพราะนั้นเหี้ยก็เลือกที่จะเอาคุม7เพื่อผ้ามันขึ้นมาก็ขึ้นแค่8อ่ะก็จะใช้แอร์บัสง่ายคือนึกถึงแอร์บัสด้วยแล้วก็เครื่องปั๊มชักเราเนี่ยลูกสูบนิ้ว2เนี่ยมันฉีดถึงไม่โดยไม่ต้องต่อไม้ชิวๆอ่ะไม่ใช่ว่าบางสวนหมายต่อไม้ละกำยาวเป็นท่อนเลยนะอาจารย์ครับอาจารย์คะฉีดยาฆ่าหญ้าล้างแปลงตอนไหนดีคะนี่ไงเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยเพิ่งฉีดดูไอ้คนต้นเล็กนี่ฉีดหมดเลยเนี่ยหญ้าหญ้ายังตายอยู่เลยแล้วเหี้ยจะล้างแปลงทีป่ะล้างแปลงโอ้หน้าฝนล้างไม่ล้างไม่ไหวอ๋อยาขยะฉีดได้ทั้งปีตำรวจไม่จับถ้ามีเงินซื้อกันทบสวยละสวยละเมื่อกี้แหมหันมาคุยตัวนี้น้องตัดยอดนู้นไปเริ่มเป็นทรงละทางนี้อีกนะไอ้อย่างนี้ทางขวายื่นไปนิดนึงใช่ไหมเหรอมันอาจได้โอเคสวยทางนี้ดูถึงมันตัดแยกเลยอ่ะถึงดิมาอีกนิดครับลูกพี่แชมป์อันนี้นำโดยน้องแชมป์นะครับผมเฮียแชมป์ยืนตรงบนโอเคเยี่ยมโอเคไอ้ฮาร์ดเฮียครับเราไม่ไปยืมเล่ยพิวิทหน่อยเหรอ ก็เนี่ยไม่อะไอตัวหน้าแบตมันอยู่ได้ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมงถ้าเรายืนมึนนานอ๋อก้นเนี่ยกระเช้าตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ยังซ่อมไม่เสร็จตัวเล็กมีน้องไม่ยอมใช้อ่ะย่าไปจ่อเดี๋ยวมันช้าเขาอ่ะกันทบลูกจำเป็นไหมครับฝนทางใต้เยอะถ้าไม่อยากทำกันไฟท็อปอ่ะน่ะแต่งให้มันเห็นลูกแบบนู้น ท็อปไม่เข้าหรอกเหี้ยสองจำเป็นนะจำเป็นนะฟอสฟอริกแอซิดอินเจกเลยเดี๋ยวปลอดภัยไร้กังวลคือไม่รู้ว่าเขาเป็นห่วงขนาดไหนแหมเนี่ยบางคนน่ะไปฉีดท็อปตอนเป็นลูกไข่ไก่เงี้ยมันได้มั้ยเหรอได้ฉีดไงได้ฉีดส่วนใหญ่ท็อปจะเข้าลูกระยะเริ่มสร้างแป้งน้ำตาลก็ประมาณ80วันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะฉีดก็นั่นแหละครับมีหลายตระกูลในการกันเชื้อไฟท็อปหนูตัดทิ้งเลยส่วนใหญ่ก็จะใช้ฟอสอิทิลอลูมิเนียมกันนะครับหรือพวกหนูระวังโดนแขนงตั้งโพลีอา
อสนะครับกรดฟอสฟอริกนะครับตามเทคนิคหมอกอฮะ20เซน1เข็มไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรครับแต่ถ้ากำลังสร้างเมล็ดยังไม่แนะนำนะเพราะเดี๋ยวเม็ดฟอได้พอสร้างเมล็ดเสร็จแล้วฝังไปเลยทับลูกใช่ไหมฮะฝนตกหนักลูกเท่าไอ้ลูกกระทะไข่ไก่ลูกต้องอันนี้เดี๋ยวหลังไม้ดีกว่านะครับคุณวัฒนามีอ้างอิงปุ๋ยเขาแก้วด้วยเดี๋ยวใจเย็นนะครับบอกเลยบอกเลยอยากรู้ครับเพราะใส่เขาแก้วเอามันเลยร่วงครับหนูกิ่งแห้งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหลังไม้นะครับเข้ามาลองเห็ดเดี๋ยวแนะนำให้นะครับผมผัดตัดกิ่งแห้งเดี๋ยวที่แล้วเดี๋ยวไอ้แขนงนั่นแขนงอยู่ข้างกิ่งนั้นออกเลยแค่มันอยู่ตรงบันไดอ่ะแขนงนั้นออกอ๋อนี่ไงเหี้ยเอาไว้ด้วยลูกคีบเคียมบนออกแล้วเอาแห้งออกไว้ช่วยดึงอาหารก่อนลูกที่เหี้ยบอกเขาว่าถ้าประเภทเจอวิกฤตหนักก็คือคุณมี100ลูกคุณหั่นเหลือ50เลยเงี้ยเนี่ยมีคนทำตามเหี้ยรอดมามีมาว่าพูดทุกวันเลยแล้วใครที่แตกใบอ่อนทางใต้นะพี่น้องใต้ที่แตกใบอ่อนแล้วทิ้งใบเก่าประมาณ80หรือ 100% คือพูดง่ายๆว่ามันอดแล้วอดโดยสิ้นเชิงไม่มีวิธีผมบอกเลยไม้ตายสุดท้ายสาดยูเรียช่วยให้ผมทีนึงถ้าต้น10ปีสาดไป1กิโลทุกลูกจะอยู่ครบแต่กติกาคือคุณต้องแต่งลูกให้พอดีต้นให้ได้คำว่าพอดีนี่พอดีหรือน้อยกว่าคือคำว่าพอดีก็คือไซส์3 4 5มันจะได้ไซส์3 4 5ถือว่าอันนั้นคือพอดีต้นไม่แบกคุณต้องแต่งแบบนั้นหรือเปรียบเทียบง่ายว่าต้น10ปีก็เฉลี่ยโดยในความจริงก็ประมาณ80ลูกคุณไว้70พอไปแต่งลูกเดี๋ยวนั้นเลยนะ70สารยูเรียไปกี่โลงผมเดิมพันว่าคุณได้ขายอะไรเอาอันนี้ลูกอันข้างอ่ะแขนงข้างกิ่งอ่ะบนเหลือไว้ที่ข้างกิ่งไม่เอาอีกอันนึงอ่ะลูกมันอยู่ข้างใต้กิ่งเนี่ยนะไอ้บักลาวนั่นแขนงที่ตั้งบนกิ่งเลี้ยงไว้หมดเลยโอเคพอแล้วหนูกี่ยอดถ้าสองยอดออกยอดเขาบอกแต่งแบบนี้ปีหน้าจะติดลูกก็เหี้ยก็บอกอยู่ว่ามาดูได้ครับคำถามน่าเบื่อคือตอนนี้ใครมาเปิดให้ดูทุกวันเลยเป็นเวลา1เดือนเนี่ยเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวตอนออกคุณออกดอกแล้วคุณมาดูใหม่เขาบอกทุเรียนภาคใต้ทำยากกว่าที่อื่นเพราะภาคใต้เป็นพันธุ์ดูไบบอกเลยไม่ใช่เพราะมันเป็นดินแดนแห่งในภาคใต้กรุณาพี่น้องทางใต้ไม่ได้ว่าแต่คุณพยายามทำทุเรียนให้มี2รุ่นต่อต้นแล้ววิธีการคนใต้เนี่ยทางใต้เนี่ยเวลาเอาดอกเนี่ยจะไม่รดน้ำเลยรอจนดอกออกพอแล้วค่อยปล่อยน้ำครับเขาใส่ตรงนั้นเพราะนั้นดอกมันจะทอยรุ่น3 4 5 6หลายรุ่นมากพอหลายรุ่นปุ๊บการฟื้นฟูต้นมันลำบากละครับแต่ภาคตอนออกนี่เขาจะอดน้ำช่วงระยะแล้วถึงเวลาดันน้ำอย่างเดียวดอกมันจะออกมาเป็นรุ่นเลยเนี่ยวิธีเปลี่ยนเพราะนั้นพี่น้องทำภาคใต้ต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วนะถ้าทำแบบนี้เลื้อยอากาศปีหน้าก็ใกล้เคียงแบบนี้เพราะนั้นโอกาสพลาดสูงมากต้องดันน้ำใครอยู่ทางใต้สุราษฎร์เอกปีนี้ดาวเลยเยี่ยมเลยเอกไปดูแปลงนี้เหี้ยทิ้งเอกบอกโอ้โหเหี้ยเขาไม่ปล่อยน้ำเลยทุกแปลงผมสั่งดันน้ำหมดได้ดอกเสมอหมดเลยนะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเขาบอกว่าไอ้คำว่าสาดยูเรียของเหี้ยมันสาดช่วงไหนของใบระยะใบระยะไม่คำว่าสาดยูเรียน่าจะหมายถึงบนลูกไงไม่ใช่หมายถึงนี่น่าจะตอนเกลือจิ้มเกลือที่แตกใบตอนนั้นอ๋อตอนไหนคือใบระยะไหนเหี้ยให้สาดยูเรียสวนเลยเมื่อมันปิใบอ่อนแล้วมันทิ้งใบเก่าเห็นเลยใบเก่ามันเหลืองไปเรื่อยเลยใบจะกลางหรือไม่กลางไม่ต้องสนใจโลกเลยเพราะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยร่วงทุกลูกไม่มีเหลือกรณีจะทำอย่างนี้คุณต้องรู้สึกแล้วว่าสถานการณ์คุณแย่มากๆแปดไม่มีทางเลือกคือแตกใบอ่อนแล้วทิ้งแน่ๆ80-100%มีการสลัดใบเก่าทิ้งหมดเลยสาดยูเรียเดี๋ยวนั้นเลยให้เร็วที่สุดเมื่อคุณไม่ได้กูก็ส่งเลยอย่างเดียวถูกต้องแบบถูกต้องถ้าเหี้ยพูดก็คือเกลือจิ้มเกลือนะครับผมหนามยอกกับหนามบงอาจารย์คะอาจารย์อยู่จังหวัดอะไรคะขอเป็น FC ใหม่นะคะอาจารย์อยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมนี่ตัดสั้น
เราจะมาอยู่เออนี่จริงลูกเนี่ยจริงจริงยาวโอ้นี่ไงคำถามมาแล้วเหี้ยอันนี้อีกตัดยอดต้องทายาเปล่านี่ไงทายาเปล่าลองดูฮะต้นเนี้ย หนึ่งสองสามโล่งเลยสี่ห้าคนตัดครับใครตัดตรงไหนมั่งจำไว้เหี้ยเอายาไปป้ายทีแชมป์ต้องป้ายยานะให้ครบนะร้อยกว่าจุดโอ้ต้นหนึ่งนี่เป็นพันพันอะพันพันจุดนะฮะเสร็จแล้วทิ้งเลยอ่ะเสร็จไปหนึ่งต้นละนะเห็นไหมแล้วดาสวยไหมสวยไหมเมื่อกี้ไล่ให้ดูกันตรงๆเลยเดี๋ยวครับคุณธีรพัฒน์แล้วทีนี้มันจะเหลืออยู่7เมตรเพราะ7เมตรมันเริ่มเป็นพุ่มละเพราะเดี๋ยวปีหน้าต้นนี้สวยกิ๊บเลยอันนี้ถือว่ามีทรงครับนะฮะดูทุเรศเดี๋ยวลองดูฟาร์มหล่อนาคตต่อไปนี้ผมไม่ต้องจัดงานให้ลูกน้องแล้วอ่ะครับเฮียครับบางกล้องง่ายเขาถามว่าแต่งแบบนี้ดียังไงครับอธิบายหน่อยคุณธีรพัฒน์อัศวสิงห์เอ๊ะเป็นอะไรกับอาจารย์นันไหนอ๋อมันไม่ดีมันคือข้อดีก็คือ1หนีสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน2ไม่ต้องโยงกิ่งเราไม่เลื้อยไม่ยืดยาวนะการค้ำโยงน้อยลงการฉีดยาง่ายขึ้นไม่รู้สำหรับตัวผมเองไม่มีข้อเสียแต่ต้องบ้าให้ได้ข้อเสียก็น่าจะต้องใช้แรงงานเยอะนะครับโอ้ก็ปีคือปีหน้าเอากระเช้าขึ้นเครื่องเหวี่ยงขึ้นแล้วปีนี้เป็นการจัดทรงอ่ะจัดทรงให้เข้ารูปทรงให้ได้ก่อนนะกิ่งเท่าแขนเท่าขาไหนที่มันล้ำเพราะแปลงนี้ไม่ได้ตัดมา3ปีมันเลยไปเละเลยนะและเดี๋ยวปีหน้าเราพอแตกพุ่มสวยเครื่องเหวี่ยงขึ้นเลยครับแต่วงเดือนเหมือนของน้องต้อมไงน้องต้อมเขาจัดแล้วเขาก็เลยขึ้นกระเช้าเครื่องเวียงเลยฮะอันนี้ก็ดูนะครับเริ่มจากแต่งยาวอีกลูกยาวออกมาอีกโอเคประมาณนั้นลูกครับเยี่ยมเลยครับตามอีกว่าตามมาลิงนิดนึงตามอีกสองตามอีกสองชูช่วยนะครับใส่ยูเรียตอนเริ่มรัดใบช่วงลูกไข่ไก่เพื่ออะไรคะต้องย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปฟังฮะอย่าไปซื้อเสื้อนะอย่าไปทำแบบโดยไม่รู้นะครับต้องย้อนกลับไปฟังเหตุผลในการใส่ยูเรียมันเป็นเหตุผลแบบสุดปัญญาที่จะทำอย่างอื่นแล้วครับผมสุดจะยื้อสุดที่จะยื้อแล้วนะครับลองกลับไปดูฮะลองพี่ย้อนกลับไปดูเหตุผลนะครับผมคลิปดูคลิปใหม่โอเคสวยสวยหวาดตรงนั้นเลยได้เลยตัดยอดต้องทายาเปล่าเหี้ยไม่ได้ทานะครับผมมันทาไม่ไหวต้นเป็นพันแผลครับที่ตัวที่ล้ำหน้าแต่ถ้าจะใช้จริงๆนะครับที่อดถ้าอดไม่ไหวรู้สึกใจไม่ดีนะครับอยากจะใช้มันก็นั่นแหละครับลองไปที่ร้านยาแล้วก็ลองไปหาดูครับว้าวนะครับคอปเปอร์ฉีดล้างไปเลยใช้ถ้าอยากจะฉีดถ้าอยากจะฉีดล้างก็ใช้ตระกูลคอปเปอร์นะคอปเปอร์หมดเลยถ้าอยากฉีดแต่ผมไม่ฉีดบ้านจนไม่มีตังค์ซื้อยาถ้าเหี้ยไม่ฉีดนะครับหนูไปถึงมั้งเอากิ่งถึงแม้สุดตุดมือถูกใจโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ต้นเล็กให้ดูครับอ่ะตัดตรงนี้ก่อนไหมหรือยังไงหรือจะดูตัวนี้ต้นหนึ่งหนูว่าอันนี้ทอนอีกครึ่งนึงก็ได้ครับเพียว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องทอนครึ่งนึงหรือกันไกสวยเดี๋ยวตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทุเรียนใต้ราคาจะดีไหมเหี้ยพี่นี่ราคาเตือนเลยกำลังจะลงแล้วอ้าวไม่น่าถามเลยอย่าให้พูดเยอะราคาใครก็ดีก็ด่าไปเถอะตอนนี้ถือว่าสุดละสุดละอันนี้เหี้ยว่าเอาถูกนั่นเลยสวยไอ้นี่ตัดกันจะเอาลูกไหมเนี่ยเอาสวยอย่างเดียวเหรอก็เหี้ยตัดเอาสวยครับเดี๋ยวจะมีลูกไหมมันต้องเอาตัดเอาหล่ออ่ะมาแล้วตัดเอาหล่ออย่างเดียวครับเจ๊งไม่กลัวชื่อเสียงไว้ก่อนเห็นไหมคีบเนี่ยกันไกลคีบว่าเล่นเลยนะอันไหนยาวล้ำเส้นล้ำหน้าก็คีบล้ำก็คีบแล้วใครจะไปทายาไหวแล้วครับแม้กระทั่งเลื่อยกิ่งใหญ่เลื่อยบนยอดก็ไม่ได้ทานะฮะบัวของบัวมันเป็นกิ่งบัวลงต่ำมาอีกนะบัวตัดเท่ายอดเขาไม่ได้นะบัวมาตัดนี่เลยถอยลงมาเลยน้องถอยมาไหนเอามือจับเหี้ยดูโอเคถูกต้องสองกิ่งต้องตัดตรงนี้ไม่งั้นแข่งกันนี่
ตรงนั้นก็ตัดตรงมือนั่นแหละโอเคมันเป็นกิ่งข้างตัดเท่ายอดไม่ได้ต้องต่ำฟ้าอันกิ่งนี้มันยาหัดเลยหัดขี้ไปอีกครึ่งนี่เดี๋ยวครับตอนนี้หน้าแผงข้างใต้อยู่120-130ค่ะใช่ใช่ใช่ก็น่าขึ้นแบบลงจะแก่ลงจะเหลือแต่งเกงไหนละเฮียแสดงว่าลงเนี่ยเขาเริ่มทยอยลงใต้กันแล้วใช่ไหมตอนนี้เขาบอกว่าคุณมนถามมาว่าอาจารย์ครับประมาณช่วงไหนที่บอกราคาจะลงต่อไปนี้เริ่มลงแล้วครับอ้าวต่อไปนี้ลงมีสียังครับแป้ง32ก็ไปเลยนะครับผมอย่ารีรอเอ้ยหันด้วยแขนงอย่าดึงเยอะนะต้นนี้นะคือกิ่งข้างที่ออกมาเหี้ยจะไม่ให้สูงเกินกว่ายอดถูกไหมครับถูกมันต้องลดหลั่นมายอดสูงสุดไม่งั้นเดี๋ยวออกซินมันเขาหาที่อยู่ไม่เจอครับแล้วเขาก็แย่งเราเหี้ยใส่คุณไพศาลนะครับเหี้ยใส่ก่อนแต่งนะครับผมโตเดะปลายๆหน่อยนึงไม่ต้องตัดคลิปปลายๆออกคลิปไปกลมเลยตอนนี้ฟ้าเริ่มครึ้มอีกแล้วนะครับวันนี้เฮ้ยโอเคอ้าวคลิปไปอาจารย์รู้จักทุเรียนป่าละอูไหมคะป่าละอูเคยไปก็เห็นเหมือนทุเรียนจานเองนะครับอันนี้สูงไปอันนี้เดี๋ยวต้องลงมาตัดทีเนี่ยมันได้ใครตัดลงมาหน่อยสูงไปถ้าอย่างนี้ไม่ได้พอเดี๋ยวมันแตกแล้วไม่สวยได้ตรงนั้นเลยก็ได้โอ้เดี๋ยวหักฮะได้หนูตัดตรงข้อมือล่างนี่เอาใหม่จับใหม่ตรงนี้อีกนิดนึงมันต้องลดหลั่นลงมาดิไอ้เกณฑ์ระวังหัวนะเว้ยนี่มันไอ้เขาตัดทั้งบนลงเอาอีก2กิ่งหนูตัดได้ตัดเลยแค่กิ่งแห้งโอเคสวยกิ่งนี้ยาวเกรดต้นนี้นะครับมันจะมีลักษณะของกิ่งข้างที่ยื่นไปกิ่งนี้มันแข็ง45อันนี้ยาวตัดเอาอีกกิ่ง45ที่ขึ้นไปเพราะเหี้ยตัดคุ้มยอดที่7เมตรไอ้กิ่งข้างๆมันก็เลยมีบางส่วนที่มันจะสูงกว่ายอดที่เหี้ยตัดนะครับเหี้ยก็เลยทอนลงมาอีกเพราะว่าเหี้ยจะไม่ให้กิ่งข้างสูงเกินกิ่งตะการนะครับผมถ้าสังเกตถูกต้องลดนี่ก็ตัดทอนได้อีกเกณฑ์ลองตรงนั้นก่อนดิยังยาวไว้เนี่ยกิ่งนี้โอเคอ่ะโอเคอ่ะเท่าๆกันละกลมละโอ้โหเริ่มมีทรงครับนี่แล้วเลยพิพิธต้องมาแล้วถ้าทรงเนี้ยมาคิต้าต้องเข้าแล้วจนแบตมันไม่ทนอ่ะมีคนโทรมาถามผมว่าคุณแอ้ไม่ได้เป็นตัวแทนมาคิต้าหรอคะไม่ใช่สวยไรเห็นไหมฮะสวยนะสวยนะทรงเริ่มเป็นแล้วเริ่มเริ่มสวยละเดี๋ยวเราตัดไปไลฟ์สดเดี๋ยวเล็กนะถัดไปเดี๋ยวดูต้นเล็กกันแล้วมีคำถามคิดไปเลยอ่ะเราไปเอาตัดตอนตรงนี้ก่อนเนาะขออนุญาตตัดตอนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดดูในส่วนของต้นเล็กนะครับไปตอนวันหลัง